بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهขอความรักความเมตตาจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงมีแด่ท่านพี่น้องศรัทธาชนมุมินมุมินะผู้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์เราพบกันตรงนี้วันนี้เป็นวันที่25ผ่านทางสถานีวิทยุอัซซิกรอสัมพันธ์ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตลอดเดือนรอมฎอนก็คงเหลือไม่กี่วันแล้วที่เราจะได้พบปะเจอกันตรงนี้นะสิ่งที่เราอยากจะนำมาเสนอก็ยังมีอยู่อีกมากมายเลยทีเดียวล้วนแต่เป็นสิ่งดีๆที่เราได้รับจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคำสอนที่จะผลักดันให้เรานั้นปฏิบัติสิ่งดีงามเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเราสำหรับเรื่องที่อยากจะนำมาเสนอแก่ท่านพี่น้องที่เคารพในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของการให้เกียรติผู้เฒ่าผู้แก่การเคารพผู้ที่มีอาวุโสกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำสอนในอิสลามที่เราจะพบว่ามันมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยประกาศเอาไว้รอซูลบอกว่าไลซะมินนามัลลัมยุจิลละกะบีรานาวะยัรฮัมศอกีรานาวะยะอริฟลิอาลิมินาฮักกะฮูบุคคลหนึ่งเนี่ยไม่ถือว่าเป็นกลุ่มเป็นพรรคพวกของเราไม่ได้ถือว่าเป็นหนึ่งในประชาคมของเราใครบุคคลคนนั้นคนที่ไม่ได้ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เคารพคนที่มีอาวุโสกว่าแล้วก็ไม่เมตตาเด็กไม่สงสารผู้น้อยนี่เป็นคุณสมบัติที่น่าตำหนิและอีกประการหนึ่งก็คือไม่ให้เกียรติผู้ที่มีความรู้สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าตำหนิที่อัลอิสลามนะสั่งให้เรานั้นออกห่างอย่างมากที่สุดเลยแต่ประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของการเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้เนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยพบกับความชื่นช่ำเลยทีเดียวท่านรอซูลบอกว่ามาอักรอมาชาบุนชัยคัลลิสินนีอิลลากัยยดัลลอฮุละฮูมันยุกริมูอินดาสินนีคนใดก็ตามที่เขาเคารพและให้เกียรติคนที่อาวุโสกว่าคนที่แก่กว่าเคารพเนี่ยเนื่องจากความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเขาบุคคลคนนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะจัดให้เขานั้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวันหน้าแล้วก็มีเด็กน้อยมีคนที่อ่อนเยาว์กว่ามาแสดงความเคารพเขาเช่นเช่นเดียวกับเขานั้นได้เคยปฏิบัติแก่คนที่อาวุโสกว่าตรงนี้เนี่ยผู้รู้บอกกับเราว่าโอ้โหมันเป็นนิมิตเป็นสัญญาณอันสวยงามเลยสำหรับคนที่ปฏิบัติดีคนที่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่เพราะความหมายของอะฮดีษบทนี้เนี่ยคล้ายๆจะเป็นสิ่งยืนยันกับเราเลยว่าใครที่เคารพคนแก่ใครที่ให้เกียรติคนอาวุโสคนคนนั้นจะมีอายุยืนและอายุยืนอย่างเขาเนี่ยเป็นอายุยืนที่มีเกียรติเนื่องจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาจะส่งคนรุ่นหลังมาให้แสดงความเคารพกับเขาให้เกียรติแก่เขาเสมือนหนึ่งที่เขาได้ปฏิบัติแก่คนก่อนเนี่ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกเลยเพราะอัลลอฮฺตาลาบอกกับเราผ่านนบีบอกว่าไงเขาจะได้รับสิ่งนี้เป็นการตอบแทนก็หมายความว่าเขาจะต้องอยู่ยันแก่อย่างแน่นอนและเป็นการอยู่ยันแก่ที่ไม่แก่เปล่าไม่แก่อย่างไร้ประโยชน์แต่เป็นการแก่ที่มีความสุขเนื่องจากจะมีคนหลังๆเนี่ยมาแสดงความเคารพแสดงการให้เกียรติแก่เขาเช่นเดียวกับเขาเคยปฏิบัติมาแล้วและนะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเราจำเป็นที่จะถนอมจิตใจความรู้สึกของเขาเลยเนื่องจากอะไรนบีเองก็เคยบอกกับเราบอก
ประกาศกับเราบอกว่าไงผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่ท่านนั้นคือใครคือบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาได้สร้างทำความดีมาก่อนนบีบอกียารุกุมอัตวาลุกุมอะมารันวะอัห์ซานุกุมอะมาลาบุคคลที่ประเสริฐที่สุดในหมู่ท่านเนี่ยจะหาใครเปรียบกับคนอาวุโสไม่ได้แล้วเขาใช้ชีวิตมาก่อนและเขาก็เก็บสั่งสมความดีมาอย่างมากมายดังนั้นสิผู้เฒ่าผู้แก่ในสังคมของเราเนี่ยที่เราก็คงเคยได้ยินเขาคือความสิริมงคลเขาคือบารอกัตนบีจึงบอกว่าไงอัลบารอกัตุมะอากาบิริกุมความสิริมงคลเนี่ยนะมันจะค้นได้จะพบได้ก็ในหมู่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสที่เรามีกันอยู่ในสังคมดังนั้นการข้ามหัวการทำกระด้างกระเดืองการไม่เคารพแก่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเป็นการกระทำที่น่าเกลียดเป็นการกระทำที่น่าตำหนิและมันเป็นเหตุให้อะไรให้ความสิริมงคลในชีวิตเราในการงานของเราในทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยมันร่อยหรอไปดังนั้นกิจการใดนะที่มีความสำคัญกิจการใหญ่กิจการของสังคมกิจการการกุศลเราจำเป็นที่จะต้องดึงผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมเขาน่ะลงแรงช่วยเราไม่ได้หรอกนะแต่ความคิดของเขาความสิริมงคลที่อัลลอฮฺตะอาลาประทานให้ในช่วงวัยสิ่งเหล่านี้แหละที่เราต้องการนะและเมื่อเราปฏิบัติดีกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยกฎของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไว้แล้วอัลลอฮฺตะอาลาบอกฮัลจาซาอุลอิห์ซานอิลลัลอิห์ซานบุคคลใดที่ได้กระทำดีผลตอบแทนแห่งความดีของเขามันก็คือสิ่งดีเช่นเดียวกันแต่เป็นสิ่งดีที่มากกว่าสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปดังนั้นเนี่ยการใดก็แล้วแต่เขาปฏิบัติต่อผู้เฒ่าผู้แก่นะเขาปฏิบัติอย่างเคารพนอบน้อมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนเขาในลักษณะเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าเขากระทำต่อผู้หลักผู้ใหญ่อย่างไม่เห็นหัวล่ะไม่เคารพไม่ให้เกียรติล่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวกฎตรงนี้ไว้ทำนองเดียวกันซุมมะกานะอากิบะตัลละซีนะอัสอุสซูอะนะบั้นปลายผลตอบแทนของบุคคลที่ประพฤติเลวไหลกระทำสิ่งชั่วกระทำเรื่องไม่ดีมันก็จะต้องได้รับเรื่องไม่ดีเช่นเดียวกันเนี่ยบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ถูกเด็กนะถูกเด็กข้ามหัวไม่เคารพไม่ให้เกียรตินั่นก็ส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าอะไรในวัยหนุ่มของเขานั้นเขาได้กระทำกับผู้ใหญ่ในวันนั้นเอาไว้นบีจึงบอกว่าไงมันอาฮานาซาชัยบะตินลัมยะมุตฮัตตายะบะอัสัลลอฮุอะลัยฮิมันยูฮีนุชัยบะฮูอิซาชาบบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขากระทำนะต่อผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเหยียดหยามไม่เคารพไม่เห็นศีรษะของผู้หลักผู้ใหญ่อัลลอฮฺตะอาลาจะยังไม่ให้เขาตายยังไม่ให้เขาตายฮัตตายะบะอัสัลลอฮุอะลัยฮิจนกว่าพระองค์จะส่งคนมาส่งคนมาเป็นคนที่ยูฮีนุชัยบะฮูอิซาชาบเป็นคนที่กระทำหยามเกียรติของเขาในวันที่เขาเข้าสู่วัยชราตรงนี้เนี่ยคนที่กระทำกับคนแก่ก็เป็นลางร้ายอย่างหนึ่งคือเขาจะต้องมีอายุยืนแต่เป็นอายุยืนที่ไร้ความสุขเพราะจะมีคนถากถางจะมีคนยามเกียรติของเขาชีวิตอันยืนยาวจะเป็นชีวิตที่ไม่นะไม่มีความสิริมงคลทั้งที่โดยปกตินั้นคนที่อายุยืนเนี่ยนะนบีก็บอกเราเอาไว้บอกอินนะฮูลายะซีดุลมุมินะอุมรุฮูอิลลาคอยรันวันแต่ละวันของชีวิตเนี่ยมันยิ่งเพิ่มมันก็จะยิ่งนำสิ่งดีๆมากำนันแก่ชีวิตแต่คนที่วัยหนุ่มของเขาเคยได้เหยียดหยามคนแก่เคยกระทำนะเรื่องที่ไม่ดีไม่งามเอาไว้ยิ่งวันเวลาล่วงเลยผ่านไปมันก็จะนำแต่ความชั่วร้ายมานะมากำนันแก่ชีวิตเขาไม่เรียกว่ากำนันสิมาถาโถมมาย่ำเหยียบชีวิตเขานะนี่ก็คือสิ่งที่เราควรที่จะหันมาเหลียวมองการปฏิบัติดีต่อผู้หลักผู้ใหญ่นั้นสามารถกระทำได้หลากหลายวิธีเยอะแยะไปหมดเลยนะการให้เกียรติการพูดจาที่สุภาพนุ่มนวลนี่
นะรอซูลก็เคยสอนเราอย่างเช่นการเริ่มต้นให้สลามผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นี่เราต้องชิงให้สลามเพราะนบีบอกไงยุซัลลิมุสซอกีรุอะลัลกะบีรคนผู้น้อยจำเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายให้สลามผู้หลักผู้ใหญ่นี่บางทีเราเจอผู้ใหญ่นี่เราก็เลี้ยวขวับเลยไม่สนใจที่จะทักทายกระทั่งยิ้มก็ไม่มีใจจะแบ่งปันไม่มีใจที่จะหยิบยื่นโอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยสร้างความเสียอกเสียใจให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะบางทีเนี่ยเขาเคยได้เอ็นดูเรามาเมื่อครั้งที่เรายังเยาว์วัยอยู่แต่วันนี้เขาเข้าสู่วัยชราและเราก็กลายเป็นคนวัยรุ่นบ้างคนวัยกลางคนมั่งแต่เราเนี่ยก็ทำเหมือนไม่เห็นหัวนะไม่เคารพเขาเนี่ยเรื่องแบบนี้มันเจ็บช้ำน้ำใจนบีจึงย้ำเลยเนี่ยฝ่ายเด็กเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายทักผู้ใหญ่เป็นฝ่ายทักผู้ใหญ่และเป็นไปด้วยวาจาที่นุ่มนวลเพราะสิ่งนี้เนี่ยมันนับเป็นการให้เกียรติและเคารพอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลนบีจึงบอกว่าไงนะท่านไซนาอุมาร์เนี่ยได้บอกกล่าวตรงนี้บอกว่าไงอินนามินอัลลอฮฺมิอิจลาลิลลาฮิอัลซาวะจัลอิกรามัลอิมามิลมุกซิตวะดิชัยบะติฟิลอิสลามส่วนหนึ่งจากการเคารพและก็เทิดทูนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่การให้เกียรติผู้นำแล้วก็โดยเฉพาะผู้ที่เขาใช้ชีวิตมานานในอิสลามจนกระทั่งกลายเป็นผู้อาวุโสไอ้การกระทำแบบนี้นับเป็นการนะเคารพและอยู่ในโอวาทของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันการที่เราจะต้อง เริ่มต้นให้ผู้ใหญ่เป็นฝ่ายเริ่มต้นไม่ว่าจะในวงสนทนามีการพูดจามีการหารือกันก็ต้องให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่พูดก่อนในวงอาหารในสำรับกับข้าวสิ่งใดที่มันจำเป็นที่จะต้องลำดับกันก็จะต้องให้ผู้ใหญ่ก่อนเรื่องนี้เนี่ยปรากฏในหะดีษนบีเยอะแยะไปหมดเลยครั้งหนึ่งที่3คนคณะซอฮาบะห์เนี่ยประกอบด้วยท่านอับดุลเราะห์มานอิบนุซะฮลท่านมุฮัยยิซะท่านฮุวัยยิซะ2ท่านนี้เป็นบุตรของท่านมัสอูด3ท่านเนี่ยนะอับดุลเราะห์มานมุฮัยยิซะฮุวัยยิซะเดินทางมาหารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเรื่องจะมารายงานแต่แล้วพอนะทักทายสลามพูดคุยเสร็จท่านอับดุลเราะห์มานก็เป็นฝ่ายเริ่มเรื่องเป็นฝ่ายพูดก่อนพอเอ่ยปากนะกำลังที่จะออกปากนั้นซัยนารอซูลก็ยกมือปรามเอาไว้แล้วก็บอกกับบิรกับบิรหมายถึงให้คนอาวุโสเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนให้เขาได้เริ่มต้นก็ยังดีถึงแม้ว่าคนที่อ่อนวัยกว่าคนหนุ่มกว่าจะเป็นคนที่เข้าใจและอธิบายได้ดีกว่าแต่ขอให้ฝ่ายผู้ใหญ่นั้นเป็นฝ่ายได้เริ่มต้นเป็นฝ่ายได้เอ่ยปากเนี่ยเพราะไซนายิบรีนเนี่ยย้ำกับรอซูลเลยครั้งหนึ่งที่รอซูลฝันใช่ไหมในความฝันนั้นรอซูลกำลังแปลงฟันแล้วก็มีชาย2คนมาคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งนั้นอ่อนวัยรอซูลนั้นก็ส่งไม้ซิวักแต่ส่งให้กับคนผู้น้อยก่อนส่งให้กับคนอ่อนวัยก่อนยิบริลก็รีบทักท้วงเลยกับบิรจะต้องให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่เริ่มต้นที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนจากนั้นก็ค่อยลำดับไปตามอาวุโสนี่คือมารยาทนะมารยาทที่สำคัญอย่างยิ่งเลยเราเนี่ยจะว่าไปแล้วควรที่จะประจบเอาใจผู้ใหญ่ด้วยซ้ำนะไม่ใช่เพราะเขามีสมบัติอะไรหรอกเรื่องนั้นนะมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วอย่างไรเสียมันก็จะต้องตกเป็นของทายาทแต่ที่สำคัญเนี่ยมันคือผลึกความคิดมันคือภูมิปัญญาจากคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายเนี่ยเขาย่อมมีอะไรดีๆที่จะถ่ายทอดให้เราอย่างแน่นอนครั้งหนึ่งที่ท่านสุไลมานอิบนุอับดิลมาลิกเนี่ยเข้าไปในมัสยิดพอเขาเข้าไปในมัสยิดเขาก็เจอผู้ใหญ่คนหนึ่งคนชราแล้วแหละนะก็พูดคุยทักทายในฐานะของคนรู้จักรู้นะสัมพันธ์กันนะก็เลยถามว่าไงตูฮิบบุอันตะมูตจะต้องเรียกชื่อที่แสดงความเคารพด้วยนะในหะดีษเนี่ยมากมายอย่างเช่นเรียกยาอัมคุณลุงครับนะเรียกตอยอเรียกวะครับนะทำนองนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญทีนี้ท่านสุไลมานเนี่ยถามกับชายชราผู้นี้ถามว่าเนี่ย
ถึงวันนี้แล้ววัยนี้แล้วจวนจะถึงฝั่งอยู่แล้วเนี่ยท่านเคยคิดอยากจะตายไหมคำตอบก็คือไม่นะคำตอบของชายชราก็คือไม่ถามกลับมาจากท่านสุไลมานถามว่าเหตุใดหรือทำไมท่านจึงไม่อยากตายพอตอนเนี้ยจะเดินจะเหินมันก็ลำบากจะกินบางทีมันก็ไม่อร่อยเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวจะวิ่งจะเต้นจะไปเที่ยวเฮฮามันก็ไม่มีแล้วเรื่องเหล่านั้นชายชราผู้นี้บอกซะฮาบัชชาบาบูวะชัรรุวันเวลาวัยหนุ่มมันผ่านไปพร้อมกับความชั่วร้ายความขนองในวัยนั้นวะจาอัลกิบรุวะคอยรุแต่บัดนี้ความชรามาเยือนมาเยือนพร้อมกับสิ่งดีความสิริมงคลฟะอานาอิซากุมตุกุลตุบิสมิลลาห์วะอิซากออัดตุกุลตุอัลฮัมดุลิลลาห์ฟะอานาอุฮิบบุอัยยับกอลีฮาซาฉันเนี่ยทุกวันนี้มันต่างจากเมื่อวานที่ผ่านมาจะลุกฉันก็บิสมิลลาห์ค่อยๆลุกค่อยๆระวังทุกขณะจิตมีอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่ในใจเวลาหย่อนก้นลงนั่งได้สบายฉันก็อัลฮัมดุลิลลาห์ทุกขณะจิตเนี่ยมันมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครองอยู่ในใจความรู้สึกอย่างนี้ฉันอยากจะให้อยู่กับฉันนานๆวัยหนุ่มนะช่างมันผ่านไปแล้วพร้อมกับความคึกขนองความชั่วร้ายในวันนั้นตอนนี้ฉันอยากจะทดแทนตรงนี้นี่เองที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราว่าไงช่วงเวลาชีวิตเนี่ยจะแบ่งไปแล้วมันก็มี3ระยะด้วยกันอัลลอฮุลลซีคอละกุมมินฎอฟอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างเราจากความอ่อนยากนะความยากไร้ความไม่มีความอ่อนแอในวัยเด็กเราช่วยตัวเองได้ไหมเรามีสมบัติอะไรเราไม่มีอะไรติดตัวมาเลยนั่นคือระยะแรกของชีวิตซุมมะจะอะลามินบะอ์ดิฎอฟิงกุวะจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ค่อยๆเติมสติปัญญาความรู้ฐานะทรัพย์สินตำแหน่งชื่อเสียงนี่กำลังมันมาในระยะที่สองซุมมะจะอะลามินบะอ์ดิกุวะติฎอฟะวะชัยบะและหลังจากนั้นอัลลอฮฺตะอาลาก็ให้ร่างกายเข้าสู่ขาลงเสร็จจากความเข้มแข็งเสร็จจากความรู้เสร็จจากชื่อเสียงก็เข้าสู่วัยที่อ่อนล้าเข้าสู่วัยที่นะกำลังวังชานี่มันเหือดหายไปกลายเป็นคนชราดังนั้นเนี่ยเขาเรียนรู้ประสบการณ์เขาสั่งสมภูมิปัญญาดีๆมาลูกหลานจำเป็นที่จะต้องเก็บเกี่ยวเรื่องราวเหล่านี้นะเอาอกเอาใจพอเขาเนี่ยสายตาก็ฝ้าฟางหูก็ได้ยินไม่ถนัดแล้วจำเป็นที่จะต้องมีคนคอยใกล้ชิดคอยปรนิบัติคอยเอาใจนะคอยทำให้มันเกิดรอยยิ้มเกิดความสุขและสิ่งนี้เชื่อได้เลยท่านพี่น้องที่เคารพว่าความดีที่จะคืนกลับมาหาเรานั้นมันยิ่งใหญ่มหาศาลอย่างน้อยที่สุดแค่2 3หะดีษที่กล่าวมาเนี่ยก็บ่งบอกว่าเราจะเป็นผู้ที่มีอายุยืนและเป็นอายุยืนที่มีความสิริมงคลเป็นอายุยืนที่อัลเลาะห์ตะอาลาการันตีถึงความสุขเอาไว้นั่นเป็นความสุขทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อย่างแน่นอนกลับมาพบกันใหม่อินชาอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์